เกต้าเปิดตัวธุรกิจใหม่ร้านกาแฟทูเกต้าคอฟฟี่และยังเตรียมขายแฟรนไชส์ใน2ปีหนึ่งในธุรกิจการแข่งขันสูงในเมืองไทยคือร้านกาแฟมีผู้เล่นในตลาดมากมายทั้งรายเล็กรายใหญ่ล่าสุดโตโยต้ายักษ์ใหญ่อุตสาหกรรมยานยนต์เปิดตัวร้านกาแฟทูเกต้าคอฟฟี่นำเอาเมล็ดกาแฟคุณภาพดีในโครงการพระราชดำริภูพยัคฆ์จังหวัดน่านมาเป็นตัวชูโรงทูเกต้าคอฟฟี่มีแฟลกชิพคาเฟ่อยู่2แห่งคือโตโยต้าอะไลฟ์บางนาเป็นจุดที่ทุกคนสามารถแวะเข้าไปใช้บริการได้และอีกแห่งคือที่โตโยต้าสำนักงานใหญ่สำขายให้เฉพาะพนักงานร้านกาแฟของโตโยต้าเป็นมากกว่าร้านกาแฟเพราะมีโคเวิร์กิ้งสเปซกว้างขวางจะเข้ามานั่งทำงานประชุมหรือว่าถ่ายรูปเช็คอินตามจุดต่างๆของโตโยต้าอารายสเปซบอกเลยว่าครบวงจรสุดๆสำหรับใครที่อยากเป็นเจ้าของร้านแฟรนไชส์ทูเกต้าคอฟฟี่รออีกหน่อยทางโตโยต้ากำลังเซตระบบให้พร้อมสำหรับขายแฟรนไชส์ในอีก 1-2 ปีข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นช็อปคาเฟ่หรือฟู้ดทรัคแต่ตอนนี้ทางโตโยต้าขอขยายสาขาในกลุ่มดีลเลอร์ก่อนสำหรับเพื่อนๆคนไหนมีโอกาสไปทางแถวบางนาตาดอย่าลืมแวะไปใช้บริการและมารีวิวกันด้วยนะคะ